ทำไม่ได้นะครับแต่ในพืชทำได้เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เขาก็เลยบอกว่าเขามีสายพันธุ์พืชสายพันธุ์หนึ่ง A ใหญ่เนี่ยพี่ตามโจทย์เลยนะโจทย์น้องทุกคนมีนะเขาบอกว่า A ใหญ่เนี่ยเขียวเข้ม A เล็กเนี่ยเขียวอ่อน B ใหญ่เนี่ยเมล็ดเรียบ B เล็กเนี่ยเมล็ดขรุขระเมล็ดย่อนเมล็ดย่อนตามข้อสอบเมล็ดย่อนและโจทย์เขาบอกอย่างนี้บอกว่าสายพันธุ์หนึ่งมี A น้องเงย A มีกี่แบบนักเรียน A มีกี่แบบจีโนไทป์นักเรียนมีกี่แบบนักเรียนเร็วๆนักเรียน3มีอะไรบ้างนักเรียน A ใหญ่ A เล็กเก่งมากเข้มอ่อนเอาดูมือพี่เข้มหรืออ่อนเข้มอ่อนเยี่ยมเอาฝั่ง B บ้างฝั่ง B ขอใช้สีม่วงฝั่ง B พี่ก็จะมี B ใหญ่ B เล็กแล้วก็ B เล็กเรียบย่อนคราวนี้ฟังปกติ A อยู่ในสายพันธุ์หนึ่ง B อยู่ในสายพันธุ์หนึ่งซึ่งโดยปกติ2สายพันธุ์ไม่ควรผสมกันได้แต่เกิดขึ้นได้ในพืชในสัตว์เกิดไม่ได้พอเกิดขึ้นได้ในพืชสิ่งที่เกิดขึ้นคือยีนทั้งสองจะมาอยู่ร่วมกันถ้าจีโนไทป์น้องมี4แบบฟีโนไทป์น้องก็ต้องมีเอ้ยโทษฮะจีโนไทป์มี3กับ3รวมแล้วจะเป็น9ฟีโนไทป์จะเป็น22กับ2คือ4ไม่ใช่4นะต้องบอกใหม่2กับ2เลยได้4คือ A ขีดA เด่น A เล็ก B ขีดแล้วก็ B เล็กคิดเหมือนเมื่อกี้ครับน้องจะได้ฟีโนไทป์กี่แบบ4แบบมีอะไรบ้างอย่าเพิ่งจดมีอะไรบ้าง A ขีด B ขีดตอบ A ขีด B เล็กตอบ A เล็ก B ขีดตอบ A เล็ก B เล็กฟังพี่ถ้าไม่มีปฏิกิริยาระหว่างยีนเลยฟีโนไทป์จะออกเป็นสีอะไรเดี๋ยวขอเลือกสีก่อนเขามีสีให้พี่เลือกสรรมากมายพี่เทหมดเลยใช้หมดใช้ให้คุ้มเดี๋ยวเขาจะหาว่าใช้ไม่คุ้มเริ่มอ่อนเข้มอ่อนเข้มอันนี้เป็นเข้มเรียบต่อเข้มย่นตอบต่ออ่อนเรียบตอบต่ออ่อนย่นอันนี้น้องเทคไว้ในใจก่อนคิดไว้ในใจ keep it in mind คิดไว้ในใจปกติน้องควรจะมีกี่แบบ4ถ้าไม่มีปฏิกิริยาระหว่างยีนแต่โจทย์ข้อนี้มีหรือไม่มีปฏิกิริยาระหว่างยีนมีรู้ได้ไงบรรทัดนี้ถ้าน้องไม่รู้จักจีนอินเตอร์แอคชั่นนี่คือความหายนะถ้าน้องไม่รู้ว่าอินเตอร์แอคชั่นของยีนเป็นยังไงน้องไม่มีสิทธิ์ทำข้อสอบข้อนี้ได้พี่บอกได้เลยเดาอย่างเดียวใครไปสอบรอบนี้มายกมือครับเจอข้อนี้ไหมครับงงไหมครับอย่าว่าแต่น้องงงเลยครับพี่จบแพทยศาสตร์บัณฑิตมาพี่มองข้อสอบข้อนี้พี่ยังงงเลยครับหุยเหมือนตอนเราเรียนปี2เลยปี2ขอย้ำและโจทย์ข้อนี้ก็บอกว่าจีน B เล็กถูกควบคุมด้วยจีนได้ของ A แปลว่าอะไรแปลว่า A เล็กควบคุมใครควบคุม B ก็คือ B ถูกควบคุมแปลว่า Aควบคุมอันนี้เป็นโดมิแนนต์หรือรีเซสซีฟอีพิสตาซิสข้อนี้เป็นรีเซสซีฟอีพิสตาซิสข้อนี้เป็นรีเซสซีฟอีพิสตาซิสครับคราวนี้พอเป็นรีเซสซีฟอีพิสตาซิสโดยเขาบอกว่า A เล็กคุม B อ่ะคิดตามพี่เขาบอกว่า A เล็กคุม B
ข้อนี้เขาบอกนะข้อนี้เขาบอกว่าเอเล็กคุมบีอันนี้เป็นอะไรตอบพี่สิเข้มเรียบตอบพี่ก่อนนะเข้มเรียบข้างท้ายเป็นอะไรตอบพี่สิข้างท้ายเป็นอ่อนโยนอ่อนโยนอะไรล่ะครับน้องไม่มีอ่อนโยนมีแต่อ่อนย่นอ่อนเรียบอ่อนอะไรลูกอ่อนย่นเอเล็กถ้าเอเล็กด้อยบีไม่ว่าจะเป็นเด่นหรือด้อยมันจะถูกบังคับให้กลายเป็นด้อยอันนี้จึงเป็นเอเล็กด้อยบีไม่ว่าจะเป็นเด่นหรือด้อยจะถูกบังคับให้กลายเป็นด้อยตัวนี้จะกลายเป็นอ่อนย่นและตัวนี้จะเป็นเข้มย่นเมื่อน้องคิด EP Stasis ได้น้องจะคิดเหมือนที่พี่คิดได้สีชมพูโจทย์ข้อนี้ถามอะไรน้องดูถามสุดยอดโจทย์ข้อนี้ถามว่าลักษณะใดจะไม่เกิดขึ้นเข้มเรียบมีเข้มย่นมีอ่อนย่นมีแต่ไม่มีอ่อนเรียบข้อนี้ตอบข้อ2ครับข้อนี้เป็นข้อสอบที่ดีนะครับแต่ดีในการดีนะครับเหมาะสมในการออกสำหรับนักศึกษาปี2หรือปี1พี่ก็ให้น้องมองได้เห็นถึงเจเนติกหรือพันธุกรรมในส่วนที่เป็นเบื้องต้นพอประมาณนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเมื่อน้องมองเห็นตรงนี้น้องคงจะใช้จุดนี้ในการที่จะนำไปใช้ในการทำข้อสอบได้บ้างแล้วก็เห็นว่าข้อสอบที่ออกไม่ธรรมดาใช่ไหมครับก็ขอให้น้องได้นำความรู้ที่พี่สอนไปใช้ประโยชน์แล้วก็จำไว้เสมอนะครับปัญญาย่อมเกิดจากการใช้งานสวัสดีครับ